วิดีโอนะหนึ่งสองสามท่านสสอภิชาติศรีนาสวัสดีชัยครับสสปันใจพี่น้องเฮา30กว่าปีครับถึงแม้สิบ่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งในคราวนี้แต่ก็ยังอยู่ในใจของพี่น้องบรรณุหินอยู่เสมอครับมื้อนี้ก็มาเยี่ยมให้กําลังใจดีใจคือเก่านะพี่อุ๊ดเนาะครับผมดีใจคือเก่าเอาเว้านําพี่น้องนะครับเพิ่นอยู่ทางไกลบ่ได้ปะบ่ได้ทิ่มบ่ได้ลืมเด้อพี่น้องห้วยหีบครับยังคิดฮอดเสมอว่าธรรมดาเฮาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะตั้งแต่ผมมาบวชอยู่วัดดอยก็ยังเคยเดินบิณฑบาตมาได้เข้าเหนียวจากพี่น้องบ้านห้วยหีบเด้อไปดำรงฉันดำรงชีพเนาะแล้วก็ได้มามีโอกาสเป็นสสก็มาเบิ่มมาแยงพี่น้องบ้านห้วยหีบอยู่แรกชุดตัวที่พี่น้องห้วยหีบชื่อได้ก็คือการลาดยางจากบ้านสามแยกบ้านโพนทองเข้ามาห้วยหีบเฮาเห็นบ่จื่อได้บ่ท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่เหลืองท่านตาไอ้นั่นขึ้นมาผู้ใหญ่หยังผมป้านี่นะผู้ใหญ่เนื้องกำนันบีพวกน่ะรุ่นนั้นของเขาก็มาเบิ่งกันดีละถนนหนทางจากห้วยหีบไปบ้านนาซินวนอย่างนั้นแต่เห็ดหลายเส้นหลายอย่างอยู่ตรงนี้ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวความเหมาะสมอยู่ป่ะครับมีความเหมาะสมต้มเมื่อยไปดีแล้วเพราะว่าตอนนี้นี่ก็อยู่เห็นงบแล้วว่ามันมีงบเรื่องของว่างบท่องเที่ยวบูรณาการมันสิมาซ้อยแหล่งท่องเที่ยวตัวนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้รูปแบบการเขียนแบบการประมาณการนี่สิเป็นอะไรคืออย่างน้อยเดี๋ยวมันจะเป็นต้องบูรณาการนี่ครับว่าจับไม้ร่วมไม้ร่วมอาจจะเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นพี่น้องทางห้วยหีบเป็นทางท่องเที่ยวจังหวัดแล้วก็พวกเอกชนพวกอะไรนี่แหละทุกภาคส่วนจะมาร่วมกันมาแล้วเอางบราชการมาสนับสนุนเฮานี่เฮ็ดอะไรจึงเฮ็ดให้ผู้พาดังของเฮาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับซึ่งต้องอาศัยแบบการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมอันนี้สำคัญที่สุดถ้าพี่น้องในท้องที่เห็นชอบด้วยว่าท่องเที่ยวต่างชื่อมีมาซ่อยกันพัฒนามาซ่อยกันดูแลเห็นระยกมือให้แน่นะผู้พาดังไอ้เลิฟยู1 2 3ผู้พันธ์ให้รับอยู่จบดีใจ